สวัสดีค่ะพิมสิริสุทธิวัฒน์นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะแบ่งปันเคล็ดลับเทคนิคสำคัญที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายธุรกิจ MLM ธุรกิจขายตรงค่ะหลายๆคนอาจจะมองข้ามสิ่งนี้ไปนะคะซึ่งดิฉันบอกว่าถ้าคุณมองข้ามค่ะคุณไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเลยค่ะ 0% ค่ะสิ่งนี้คือพลังแห่งการพึ่งพาตัวเองค่ะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้นะคะว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะแล้วตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่ธุรกิจขายตรงธุรกิจ MLM นะคะคนที่ทำเนี่ยต้องการคุณต้องเป็นให้ได้ค่ะคุณต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ค่ะดิฉันเล่าให้ฟังนะคะครั้งแรกที่ฉันทำธุรกิจเครือข่ายค่ะดิฉันไม่มีความมั่นใจค่ะไปสปอนเซอร์เองก็ไม่กล้าค่ะทั้งที่เราพูดแผนได้พูดสินค้าได้พูดบริษัทได้ค่ะแต่ว่าเวลาจะไปพบผู้ใหญ่ไม่มั่นใจค่ะไม่มั่นใจต้องมีอัพไลน์ไปค่ะแล้วคนที่ขึ้นไปเทรนนิ่งค่ะคนที่ขึ้นไปสอนบนเวทีคนที่ขึ้นไปพูดบนเวทีเวลาจัดเฮ้ามีตติ้งหรืออะไรค่ะก็คือใครคะอัพไลน์ค่ะแล้วคนที่รวยที่สุดก็คือใครคะก็คืออัพไลน์ของคุณนั่นแหละค่ะฉะนั้นค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากมีรายได้อยากประสบความสำเร็จอยากเป็นผู้นำในองค์กรค่ะวันนี้คุณต้องดูตัวคุณแล้วค่ะว่าคุณได้ทำได้พึ่งพาตัวเองหรือยังคะเวลาไปสปอนเซอร์คุณสปอนเซอร์เองไหมคะคุณพูดแผนเองไหมคุณไปคนเดียวได้ไหมคะแล้วคุณสามารถปิดการขายเองได้ไหมคะคุณสามารถจัดเฮ้ามีตติ้งเองได้ไหมคุณสามารถจัด OPP เองได้ไหมคุณสามารถไปบรรยายทั่วประเทศจัดเทรนนิ่งให้องค์กรได้ไหมนะคะคุณต้องถามตัวเองค่ะว่าคุณทำได้ไหมวันนี้ค่ะถ้าเกิดคุณไม่มีอัพไลน์ค่ะอัพไลน์ไม่อยู่แล้วค่ะคุณสามารถทำธุรกิจของตัวคุณเองได้ไหมพึ่งพาตัวคุณเองได้ไหมค่ะนี่คือคำถามสำคัญที่ฉันอยากให้ทุกคนถามตัวเองค่ะเพราะว่าดิฉันเคยเห็นหลายๆคนที่มุ่งมั่นจริงจังตั้งใจทำธุรกิจค่ะแล้วก็มาเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอค่ะแต่เขาไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ก้าวผ่านสเต็ปการที่ไม่ต้องพึ่งพาใครค่ะเขาไม่ก้าวผ่านสเต็ปขึ้นมาเป็นผู้นำให้ได้ค่ะการก้าวผ่านสเต็ปที่เราไม่พึ่งพาใครเลยก้าวผ่านความกลัวที่เราต้องไปสปอนเซอร์คนเดียวหรือขึ้นพูดบนเวทีค่ะครั้งแรกค่ะเป็นสิ่งที่ยากค่ะฉันบอกเลยค่ะมันยากแต่ถ้าคุณก้าวผ่านมันมาได้แล้วค่ะมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วเมื่อคุณทำได้ค่ะรายได้ของคุณค่ะความสำเร็จของคุณค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณค่ะตัวดิฉันค่ะครั้งแรกค่ะที่พูดบรรยายผลิตภัณฑ์ค่ะทั้งที่ดิฉันก็จำผลิตภัณฑ์ได้ทุกอย่างถูกไหมคะดิฉันขึ้นพูดค่ะดิฉันเตรียมตัวมาอย่างดีค่ะขึ้นพูดครั้งแรกค่ะไมค์สั่นค่ะคุมไม่ได้คุมไมค์ไม่ได้ค่ะแล้วก็เสียงสั่นแบบโอ้แล้วยังคิดเลยอายมากเลยพูดไปก็อายค่ะเสียงมันสั่นแบบคุมไม่ได้ค่ะตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าดิฉันก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วค่ะวันนี้ฉันสามารถพูดบนเวทีค่ะเป็นชั่วโมงก็พูดได้ค่ะสามารถไปโมติเวทสามารถไปเทรนนิ่งสามารถไปจัด OPP ทั่วประเทศค่ะสามารถมีตาราง OPP ของตัวเองไปบรรยายเองค่ะนะคะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะคุณต้องใช้พลังแห่งการพึ่งพาตัวเองค่ะถ้าคุณสามารถใช้พลังแห่งการพึ่งพาตัวเองได้วันนี้คืนคุณสามารถสปอนเซอร์เองได้ไปพบผู้มุ่งหวังเองได้ค่ะขึ้นพูดบนเวทีได้ค่ะแล้วก็สามารถเทรนนิ่งให้องค์กรได้ค่ะนั่นแหละค่ะคุณถึงจะประสบความสำเร็จคุณอย่ามัวพูดเลยค่ะโอ้อัพไลน์คุณสุดยอดโอ้พูดได้ยอดเยี่ยมดีอย่างงู้นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขาค่ะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเขาค่ะเป็นคนที่ได้รายได้เยอะที่สุดเป็นผู้นำค่ะแล้วตัวคุณล่ะคะคุณได้อะไรคะฉะนั้นค่ะอย่ามัวเสียเวลาที่ไปชื่นชมคนอื่นค่ะเอาเวลาตรงนั้นมาพัฒนาตัวคุณค่ะแต่การชื่นชมอัพไลน์เนี่ยดีอยู่แล้วค่ะดิฉันเชื่อว่ามันดีแน่นอนแต่คุณต้องเอาเวลาตรงนั้นมาพัฒนาตัวคุณอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วคุณสามารถเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคสำคัญหลายๆอย่างค่ะที่ฉันเปิดเผยอยู่ตลอดในพิมพ์ siri.secret.com ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่พอนะคะอยากได้เคล็ดลับพิเศษโดยตรงจากดิฉันค่ะก็กรอกข้อมูลไว้ในกรอบที่ฉันเตรียมไว้ค่ะมีชื่อและอีเมลค่ะและถ้าวันนี้มีคอมเมนต์อะไรนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้บอกวันนี้นะคะก็เขียนความที่เห็นคุณไว้กรอบด้านล่างค่ะดิฉันอยากฟังความที่เห็นจากคุณนะคะแล้วพบกันในวิดีโอช็อตต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ